สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับอัปเดตของ Minecraft 1.19 นะครับก็ Snapshot ไม่ได้มาในรูปแบบของ Launcher นะครับตอนนี้ Snapshot 1.19 อันนี้ก็เป็น 1.19 ของ Java Edition ตัวแรกนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมรอคอยมาเนิ่นนานมากๆนะครับก็คือ Warden นะครับมาแล้วนะครับซึ่งมาในคราวนี้นะครับมาในนามของ Minecraft Deep Dark Experimental Snapshot 1นะครับก็เป็นของ 1.19 อย่างที่บอกไปเนาะก็เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากนะครับซึ่งผมขอเจาะจงที่ Warden นะครับก็มี Warden นะครับมี Deep Dark นะครับ Deep Dark แล้วก็มี Deep Dark City นะครับซึ่งตอนนี้เป็น Ancient City เนาะก็นะครับก็จะมีการเพิ่มนะครับอันนี้ก็บอกอยู่มีการเพิ่ม Deep Dark Biome เข้าสู่ Overworld นะครับAncient City นะครับ Ancient City ก็เป็นก็อย่างที่ทุกคนเห็นในในเขาเรียกอะไรนะคลิปเลขคลิปละกันของโมเจงเมื่อปีที่แล้วนะครับเกี่ยวกับการ์ดเดย์ของ2019นะครับก็คือ Deep Dark City แหละจะเปลี่ยนชื่อเป็น Ancient City นะครับแล้วก็มี Darknet Effect ขึ้นมานะครับก็มีการ Add Scorch Sensor นะครับ Scorch Scorch Vein Scorch Catalyst Scorch Shaker Box อันนี้ผมไม่น่าจะอ่านถูกไหมอันเนี้ยแต่อย่างอื่นผมมั่นใจว่าผมเรียกถูกนะครับก็ขออภัยด้วยเนาะก็จะมีการเพิ่มนะครับอันนี้รีแอดหรออ๋อกลับมาของ Scorch Sensor ใน Creative Mode นะครับมันจะเสกได้เฉพาะใน Creative Mode เนาะหรือเปล่าเอ้ยไม่ดิมันมีแล้วผมไปสำรวจมาแล้วนะครับก็มี Scorch Sensor ตอนนี้ Activate อันนี้ผมมันจะตรวจจับไม่ได้นะครับมันจะตรวจจับไม่ได้ตอนสนิทนะครับแล้วก็ Scorch Sensor สามารถ Seal Touch อ๋อใช้ Seal Touch ขุดได้นะครับใช้ Seal Touch ขุดได้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะแล้วก็ถ้าทุบถ้าไม่มี Seal Touch นะครับจะดรอป XP เป็น XP แทนแล้วก็มี Swiftnet Enchant นะครับก็จะเป็น Enchant ใหม่นั่นเอง Enchant ใหม่อันนี้มันมีความสามารถกับรองเท้านะครับซึ่งมันจะทำให้เวลาย่อมันจะเร็วขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าเราปล่อยคลิปแล้วเดินปกติไม่ได้วิ่งนะครับมันก็ช้ากว่านิดหน่อยนะครับแล้วก็มี Warden ที่รอคอยนะครับใน Ancient City เนาะอันนี้ผมก็ขออธิบายคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อหาในเกมกันดีกว่านะครับใครที่อยากโหลดไปเล่นนะครับก็สามารถเลื่อนลงมาที่ด้านล่างนะครับซึ่งผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่าง Description ด้วยแล้วกันเนาะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วหาคำว่า download this zip file นะครับกดคลิก1ทีนะครับแล้วก็จะได้มาถูกมาแล้วกดคลิกเปิดไฟล์นะครับเปิดไฟล์แล้วก็ไปที่ลูกบ้านขยายนะครับพิมพ์ว่า %appdata% นะครับกด enter ไปนะครับแล้วก็ไปที่ .minecraft นะครับไปที่เวอร์ชันนะครับแล้วก็ทำการกดอันเนี้ยกด control c นะครับแล้วกด control v ลงไปนะกด control v ลงไปแล้วก็ไปที่ Minecraft Launcher นะครับพิมพ์ไปว่า Minecraft Launcher ปุ๊บพอแอดเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ Install นะครับ Install กด New Install นะครับแล้วก็มาที่เวอร์ชันนะครับตอนนี้ก็ 1.18.2 ปี 2ก็มาจะมาแล้วเนาะนะครับก็รอละกันแล้วก็นะครับนี่นะครับก็มาเลือกอันนี้ Planting 1.19 Deep Dark นะครับDeep Dark Experimental Snapshot 1 นะครับกด Save นะเอ้ยกด Create นะครับกด Create นะครับผมสร้างแล้วนะครับแล้วก็กด Play ไปตามปกตินะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่หน้าเกมแล้วเนาะก็ทุกอย่างนะครับก็ยังจะเป็น Background ของ2018เนาะส่วนด้านล่างก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็น Minecraft Deep Dark Experimental Snapshot 1 Planting นะครับก็เป็น Snapshot แรกของ2019เนาะก็คาดว่าอนาคตท่าน 1.20 น่าจะเป็น Experimentalเหมือนกันคิดว่านะครับเราไปดูเนื้อหาในเกมนะครับโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะตอนนี้ก็ได้เข้ามาในแมปแล้วนะครับก็อันนี้ก็คือไบโอมใหม่นะครับ Deep Dark นะครับไบโอม Deep Dark นะครับก็จะอยู่ในจุดที่เรียกว่าลึกนะครับตอนนี้อยู่ไว้เท่าไหร่นะอยู่ไว้ตั้งแต่ติดลบลงมานะครับไบโอม Deep Dark ก็อย่างที่ทุกคนรู้เนาะและก็นะครับมันก็จะมีสิ่งที่ท่านผู้ชมนะครับน่าจะรู้อยู่แล้วแล้วก็มีตั้งแต่ตัวอย่างของ 1.17 นะครับ 1.17 เนาะก็มันก็จะมีสิ่งนี้นะครับก็คือพวก Scorch Sensor นะครับไม่ Scorch อะไรนะ Scorch Catalyst ป่ะ Scorch Shaker นะครับอันนี้ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ถ้าผมอ่านผิดก็แจ้งเข้ามานะครับก็อันนี้ก็เป็นจุดที่
ไอ้บล็อกเนี้ยอันตรายครับใครที่มาตรงเนี้ยอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าเนาะก็คือถ้าเกิดเราเดินเข้าไปนะครับมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับจะเขียนว่าสก็อกเซนเซอร์สต็อปกิ้งนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปนะครับมันจะมีวอร์เดนขึ้นมานะครับมันจะมีวอร์เดนขึ้นมานะครับอย่างที่ทุกคนรู้เนาะแต่อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทีเดียวมันถึงผุดขึ้นมานะแต่ปกติมันจะต้อง3ครั้งนะครับคือเดินไปให้มันมีเสียงไอ้เนี่ยให้มันตรวจจับเรียกวอร์เดนขึ้นมา3ครั้งนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมี3อันหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนาะก็วาร์เดนมีเลือดถึง500นะครับ500หัวใจนะครับก็ถือว่าโหดมากเลยนะโหดมากตีหลายทีอ่ะดาบเท่าไรอ่ะที่ผมตีไป4แล้วเนาะ5 6 7 8 6 7 6 1 6 2 6 3 6 4 5 6 6 6 7 67ทีครับในการฆ่าวาร์เดนนะ67ทีครับวอร์เดนมันโหดมากเลยเนาะอันนี้คือไปอมดิฟดาร์กนะครับโอ้เจอเดมอนด้วยนะไปอมดิฟดาร์กเนาะก็วอร์เดนนะครับก็เป็นไปอมใหม่เนาะตอนนี้เราก็มาที่ไปอมใหม่แล้วนะครับไปอมนี้มีชื่อว่าไปอมเอ็นเชียนซิตี้นะครับเอ็นเชียนซิตี้ก็เป็นไปอมใหม่เนาะก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าทุกคนมองเห็นหรือเปล่านะก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งปัตยกรรมเนาะหรือสิ่งก่อสร้างนะครับที่ทำแบบว่าเหมือนไอเนี้ยคือวอร์เดนนะครับคือบางคนอาจจะมองว่าพอร์ทัลเนาะอันนี้พี่ทูก็พูดไปแล้วแต่จริงๆไม่ใช่พอร์ทัลนะครับก็อันนี้นะครับเดี๋ยวผมไอ้นี่ก่อนอันนี้คือบล็อกที่มีความแข็งที่มากกว่าออฟซิเดียนนะครับมีความแข็งที่มากกว่าออฟซิเดียนเนาะเป็นบล็อกเลนฟัคแคดดิฟสเลดนะครับอันนี้ผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคือมันค่อนข้างที่จะยาวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเกมโหมดนะครับเอาที่ขุดเนเธอไรท์มาเลยนะครับก็วางลงไปนะครับเปลี่ยนเกมโหมดเป็นเกมโหมดเซอร์ไวเวลเนาะแล้วก็ขุดนะครับมันจะมีความแข็งที่แข็งมากกว่าออฟซิเดียนนะครับแข็งมากดูดิเรียกว่าเนี่ยครับมันขุดเรียกว่าอันเนี้ยขุดเป็นนาทีได้เลยนะครับอันนี้คือรอยร้าวน้อยมากครับแล้วถ้าผมเอนชานล่ะเอนชานเอชเพนซี่5นะครับโอเคเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะใช้เวลาขุดนานแค่ไหนเนาะโอเคครับแตกละก็ไม่ดรอปอะไรเนาะก็อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช้เวลาขุดนานแค่ไหนเดี๋ยวให้คนตัดต่อนะครับบอกเวลาด้วยละกันเนาะว่าใช้เวลาขุดนานแค่ไหนนะครับเอาล่ะเรากลับเข้าสู่ไบโอม Ancient City กันต่อนะครับ Ancient City ก็เป็นไบโอมที่ยังไงอ่ะคือเป็นไบโอมที่เป็นแบบเมืองๆครับแล้วก็มีไฟที่เป็นโซใช้โซซอยนะครับก็เป็นไฟสีฟ้าเนาะก็อันนี้เป็นไบโอมที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็เป็นจุดซิตี้นะครับซึ่งที่นี่มันจะมีสมบัติด้วยเนาะมีโอกาสที่จะเจอสมบัตินะครับซึ่งแล้วก็มีอีกจุดนึงนะครับตรงนี้นะครับก็ใช่ครับตรงนี้ก็คือสก็อกเซนเซอร์นะครับก็ใต้นี้มันก็จะมีสก็อกเซนเซอร์เนาะก็ถ้าเราเดินปุ๊บส่งเสียงนะครับมันก็จะเกิดสัญญาไฟและสโตนตรงนี้เนาะมันก็จะมีความสว่างลองดูซิว่าถ้าเกิดอยู่ที่มืดล่ะมันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็มีไฟสว่างๆเนาะบางจุดมันที่พื้นนะครับก็จะมีขนแกะเนาะก็จะเป็นอะไรที่ดีเนาะเพราะว่าขนแกะมันกบเสียงได้ดีมากนะครับก็เวลาไปไหนมาไหนเราก็ถือว่าถ้าเราจะมาดิฟดาร์กหรือไปเอนเชียนนะครับก็แนะนำว่าพวกคุณแกะมาดีกว่านะครับเกือบทุกจุดนะมันพื้นมันก็จะเป็นขนแกะสีเทาเนาะก็เวลาเดินนะครับเราก็แบบไม่ต้องห่วงเนาะว่ามันจะมีเสียงดังเนาะส่วนพวกนี้มันก็เป็นอะไรอ่ะเป็นพวกสก็อกนะครับเป็นสก็อกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบถ้าเกิดมันมีไอเนี้ยอย่างที่บอกนะครับถ้ามีสก็อกชักเกอร์นะครับชิกเกอร์นะครับรับรองว่าเตรียมตัวขุดตัวเองลงฝั่งเมนแทนที่จะแบบหนีดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองสู้กับวอร์เดนดูนะซึ่งผมจะใช้อุปกรณ์ที่แบบฟูเลยนะครับตอนนี้ชุดเกาะผมก็ฟูแล้วนะครับของฟูนะครับซึ่งเกาะผมนะครับ
Netherite ใช้ Protection IV นะคะ Protection 4ดาบ Sharpness 5นะครับแล้วก็ไฟ2แล้วก็อันนี้ก็คือฟูลนะครับคือก่อนหน้านี้มีเขาบอกว่ามีการทดลองนะครับว่าวอร์เดนนะครับเกาะดิเทอร์ไรท์นะครับตี2ที่แตกนะครับก็เพราะฉะนั้นรอบนี้ผมจะลองใช้ protection IV นะครับก็คือ protection 4นะครับลองไปไฟท์กับวอร์เดนดูนะครับโอเคตรงไหนมีสก็อกชิกเกอร์ไหมตรงนี้นะครับเจอละเดี๋ยวผมจะลองจุดเริ่มต้นคือตรงนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเกมโหมดเป็นเกมโหมด Survival นะครับก็จะลองไปไฟท์กับมันดูนะครับโอเคแล้วผมก็จะสปาวพอยต์ตรงนี้นะครับสปาวพอยต์ตรงนี้โอเคผมจะเดินค่อยๆเดินไปหาเนาะเพื่อความแบบว่าผมแบบหลอนๆบรรยากาศนิดนึงนะครับก็ถอดเอฟเฟกต์ออกนะครับโอเคลองเดินไปดูสินะครับโอเคโอ้แย่แล้วคือดาร์กหลอนมากครับตอนนี้หลอนมากวอร์เดนอยู่ไหนยังไม่เจอวอร์เดนเลยวอร์เดนเมื่อกี้ติดเอฟเฟกต์ดาร์กเนสนะครับก็เป็นเอฟเฟกต์ใหม่เนาะหลอนมากมาเห็นวอร์เดนแล้วทุกคนวอร์เดนอยู่ตรงนั้นมีใครเห็นปะเดี๋ยวผมขอกีฟขนแกะนิดนึงมันมืดมากมองอะไรไม่เห็นนะครับโอเคอยู่ไหนตอนนี้คือมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะไม่รู้ทุกคนมองเห็นหรือเปล่านะถ้าทุกคนมองเห็นก็บอกกันหน่อยเนาะวอร์เดนหายไปแล้วลองไดกอนอลปิดไปดูเนาะเราจะลองเปิดกล่องดูนะครับว่าถ้าผมเปิดกล่องวอร์เดนจะมาหรือเปล่าเนาะสต็อกเอามาโอ้เหมือนวอร์เดนจะไม่เห็นเรานะครับก็เป็นม็อบตัวแรกเนาะที่ตาบอดนะครับก็มองอะไรไม่เห็นหรอกบอกเลยมันโง่ครับโง่มากก็อยู่บนนี้แล้วก็ตีมันได้เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฟาร์มวอร์เดนที่ดีเนาะแต่หลายๆคนอยากเห็นผมไปไฟท์กับมันตัวนะโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ตัวมันอยู่นี่ครับเจอมันละโอเคผมขอเห็นว่าขอคายตัวเนี้ยโอ้ยชิบแย่ละโอ้มองไม่เห็นว่ะตายครับมันบาดเจ็บครับ มันติดไปอ่ะไม่เจ็บได้ไงเราตายตรงเนี้ยเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับมันตายโง่มากนะเรียบร้อยครับมันตายหมดแล้วนะถือว่าใช้วิธีนี้ฆ่าได้ใช้วิธีฆ่าโกเลมนะครับทำกับวอร์เดนได้นะวอร์เดนคนโง่เลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดต Minecraft Experimental Snapshot ตัว Deep Dark นะครับ Divide อัปเดตนะครับก็สำหรับคลิปนี้หากใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอสัก10ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นคลิปนึงนะถ้าเกิดอนาคตผมไม่ขี้เกียจทำเนาะก็จะมาทำอัปเดตต่อนะครับอะไรสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ goodbye yeah